เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่869วาจาสัตว์ตั้งแต่จำความได้พ่อและแม่สอนให้พวกเราพี่น้องรู้จักการทำบุญตักบาตรเลื่อมใสในศรัทธาพระศาสนาตัวดิฉันเองจึงชอบสวดมนต์ไหว้พระมาตั้งแต่เด็กและยิ่งมาประสบกับเรื่องมหัศจรรย์ด้วยตัวเองแล้วความเชื่อย่อมทวีขึ้นตอนนั้นฉันเรียนในโรงเรียนมัธยมย่านฝั่งทนแห่งหนึ่งซึ่งทางโรงเรียนจะให้นักเรียนเรียนวิชาศีลธรรมพระอาจารย์สัปดาห์ละชั่วโมงจำได้ว่าตอนนั้นฉันเรียนชั้นมัธยมปีที่หนึ่งห้องหนึ่งมีพระอาจารย์จำรัดจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายหลังจึงทราบว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุเท่าที่ทราบตอนนั้นพระมหาจำรัดบวชเรียนตั้งแต่9ขวบท่านสอนพวกเราถึงมารยาทในการไหว้การกราบพุทธประวัติและก็สิ่งที่ฉันสนใจที่สุดคือวิปัสสนาความเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างประกอบกับเป็นคนขลาดอายไม่กล้าถามฉันจึงแอบฝึกด้วยตนเองจากพื้นฐานที่ท่านมหาจำรัดสอนโดยสะกดลมหายใจพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำจิตว่างไม่หวั่นไหวไม่คิดสิ่งใดเด็กหญิงด้วยวัยย่าง12ขวบฉันปรารถนาเหลือเกินว่าจะเป็นผู้มีจิตอันแน่วแน่เพื่อผลการเรียนจะได้ดีขึ้นบ้างดังนั้นพอตกเย็นจนหัวค่ำฉันจะใช้เวลาคืนละ2ชั่วโมงตั้งใจเป็นสมาธิอ่านหนังสือด้วยใจสงบไม่พะวงเรื่องใดทีแรกรู้สึกว่าตนเองมุมานะเกินไปอาจจะเหนื่อยได้จึงค่อยๆเพิ่มเวลาอ่านหนังสือทีละน้อยทีละน้อยทุกวันพอใกล้สอบฉันเคร่งเครียดเมื่อใดก็ตั้งใจเป็นสมาธิสักครู่ค่อยอ่านหนังสือผลสอบเทอมนั้นฉันสอบได้ที่2ทั้งที่เมื่อจบชั้นประถมคะแนนที่ได้แย่มากเกือบตกเสียด้วยซ้ำความปลื้มปีติทำให้ฮึกเหิมยิ่งเพื่อนฝูงที่เคยเมินเฉยหันมาเอาอกเอาใจยกยอว่าเป็นคนเก่งฉันจึงรู้สึกว่าเออหนอคนเก่งก็มีแต่คนอยากจะคบด้วยแต่พอทำสมาธิสงบอีกใจก็ห้ามไว้ว่าเขาปากหวานกับเราหวังผลให้เราช่วยเหลือเราต้องเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่าไปมัวหลงคำชมอยู่เลยคิดได้ดังนั้นฉันจึงเริ่มหัดเดินจงกรมด้วยความเข้าใจในตอนนั้นว่าเหมือนกับนั่งสมาธินั่นแหละเราเคยลืมตานั่งอย่างไรเดินก็เหมือนกันกำหนดจิตให้รู้ถึงการก้าวซ้ายขวาและหายใจเข้าพุทธออกโทไปตลอดต่อมาก็กำหนดเท้าซ้ายพุทธเท้าขวาโททำเช่นนี้พอวันใดถูกทำโทษถูกดุร้องไห้ทีไรก็ห้ามน้ำตาห้ามความกลุ้มด้วยพุทโธการเรียนก้าวหน้าขึ้นจนฉันเองก็แปลกใจในปีการศึกษาต่อมาฉันเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศจนลืมปฏิบัติดังเดิมใจก็ชอบแต่สนุกสนานร้องเพลงเลื่อยเปื่อยปีนั้นทางโรงเรียนเปลี่ยนพระอาจารย์รุ่นใหม่มาสอนในเวลานั้นพระอาจารย์ไม่สำรวมชอบสะบัดจีวรหมุนกายกลางชั้นเรียนกิริยาไม่เรียบร้อยจนเป็นที่ล้อเลียนของเด็กในชั้นความสนใจในธรรมะก็เริ่มลดลงจนปลายปีการศึกษาเพื่อนนักเรียนชายผู้หนึ่งในห้องถูกไล่ออกในตอนนั้นฉันเสียใจมากเพราะสนอกสนใจที่เขาเล่นดนตรีเก่งและก็มีท่าทีเป็นกันเองใจอันเป็นสมาธิก็ย้ำเตือนการเรียนแย่แล้วจะมัวเสียใจไปทำไมความระลึกถึงหน้าที่ทำให้ฉันกลับเป็นนักเรียนที่ดีอีกครั้ง
ตั้งสมาธิทีไรก็พิจารณาถึงเพื่อนชายผู้นั้นว่าดูหรือเขาท่าทางออกดีแต่ไร้ความรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นนักเรียนจึงแอบหนีเรียนติดบุหรี่ชอบหยอกเย้าเพื่อนๆจนครูใหญ่ไล่ออกเขาไม่ดีไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างให้คิดถึงหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้และแล้วสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อปีสุดท้ายของการศึกษาชั้นมัธยมจำได้ว่าดิฉันเอ่ยทักทายเพื่อนร่วมชั้นด้วยความคึกขนองเพื่อนผู้นั้นหยุดกึกหันกลับมาถามว่าแกเป็นหมอดูหรือฉันตอบว่าเปล่าแต่แกถูกแม่ดุมาใช่ไหมเพื่อนคนนั้นไม่คลายสงสัยเมื่อไรฉันหัวเราะเบาๆว่าเมื่อเช้านี้เองเพียงแค่นี้เพื่อนอีกหลายคนก็เริ่มตั้งวงล้อมรอบฉันแบมือให้ฉันดูลือกันไปต่างๆนานาว่าฉันไปแอบฝึกหมอดูมาซึ่งใจจริงแล้วฉันไม่ได้คิดสร้างชื่อให้ใครชมแต่อย่างใดเพียงแต่คิดจะพูดไปตรงๆตอนนั้นกลัวเหลือเกินว่าตนจะพูดบทจึงตั้งสมาธิอธิษฐานเอาศีล5เป็นหลักจะถือศีลให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นใครๆในโรงเรียนแม้แต่ครูก็สนใจให้ฉันดูลายมือและต่างก็ชมกันว่าแม่นจนฉันรู้สึกละอายใจจึงอธิบายให้ทุกคนฟังว่าไม่เคยฝึกอะไรมาไม่เคยมีตำราอะไรเลยหมอดูอะไรก็ไม่เคยรู้จักเพื่อนฝูงก็หัวรอดต่างเห็นเป็นเรื่องตลกที่ฉันสามารถพูดเรื่องส่วนตัวของใครๆได้เป็นจริงเป็นจังทำให้ฉันต้องภาวนาว่าวาจาสัตว์วาจาสัตว์นี้อาจเป็นผลจากการตั้งมั่นในศีลแม้อายุเพียง15ปีแต่กลับเอ่ยสิ่งต่างๆได้โดยไม่ลังเลจนถึงกับมีผู้มาเชิญขอให้ไปดูที่บ้านของเขาแต่ฉันไม่ไปฉันรู้สึกเป็นสุขที่เห็นว่าใครๆฟังเราแล้วยิ้มแย้มเพราะฉันห้ามไม่ให้ใครงมงายซึ่งความจริงแล้วการดูลายมือของฉันเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งตามประสาเด็กเพราะใจที่วอกแวกย่อมไม่อาจเกิดปัญญาการเพ่งจิตตั้งสมาธิไปยังฝ่ามือของเขาตรงหน้าทำให้ปัญญาเกิดจากจิตสมาธิฉันจึงพูดออกมาได้เรื่อยตามปากจะว่าไปโดยไม่ได้ตระเตรียมอะไรมาก่อนเลยต่อมาฉันก็ได้ค้นพบว่าการพูดสัตย์ถือศีลนี้เป็นกุศลกรรมเป็นสิ่งดีแก่ตนจึงตั้งใจจะพูดแต่ความจริงลองมองหน้าเพื่อนๆบางครั้งก็สามารถเกิดสมาธิบางครั้งร้องทักเตือนภัยให้ทันท่วงทีนี่เป็นสิ่งที่ฉันเชื่อว่าเป็นอัศจรรย์ทางจิตแต่ข้อเสียที่ติดตามมาก็คือเหนื่อยอย่างอ่อนเปลี้ยเพลียแรงราวกับต้องวิ่งตากแดดนานเป็นชั่วโมงอย่างนั้นแหละเรื่องเงินทองก็ไม่เคยรับจากใครเพราะเกรงจะไม่เกิดกุศลตามความคิดประสาเด็กภายหลังเห็นบางคนก็ไม่เชื่อบ้างไม่พอใจเพราะเราพูดตรงเกินไปบ้างใจก็เริ่มหวั่นไหวไม่กล้าปรึกษาใครนานเข้าก็ทนไม่ได้ต้องบอกแม่และพี่ๆว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไม่สบายใจปรากฏว่าพี่กับแม่ก็หัวรอบไปด้วยสมาธิที่เคยมีก็ไม่คงมั่นบางวันก็หลงๆลืมๆขาดความมั่นใจพอดูคนภายในครอบครัวตัวเองบ้างก็ไม่แม่นเสียแล้วจึงคิดว่าฉันคงหมดบุญทางด้านนี้แล้วจึงเก็บเรื่องนี้ไว้พอไปศึกษาต่อที่อื่นก็ไม่พูดไม่ทักใครด้วยวิธีทำนายเหมือนก่อนๆอีกหลายปีต่อมาแล้วที่ฉันลืมเลือนเรื่องนี้ไปเป็นเวลานานแล้วที่ไม่ได้ปฏิบัติตนถือศีลดังเดิมชีวิตของการทำงานทำให้ฉันจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการพูดความจริงไปบ้างจนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนร่วมงานผู้หนึ่งดูเป็นทุกข์บวกกับวันนั้นกระเป๋าสตางค์ของฉันหาย
ความรู้สึกอยากสร้างกุศลด้วยสงสารเพื่อนและอยากห้ามใจที่เศร้าเพราะเสียเงินเสียเอกสารสำคัญไปทำให้ฉันทิ้งตัวลงนั่งตั้งจิตแน่วแน่เป็นสมาธิได้อีกครั้งช่วยฝ่ามือเพื่อนหญิงผู้นั้นมาแล้วตั้งใจจะเอ่ยแต่ความสัตย์ในใจก็เพ่งไปที่ฝ่ามือเพื่อนปากที่เคยหยุดการทำนายมานานก็เริ่มพูดออกมาจนเพื่อนตกใจเพราะเป็นเรื่องจริงทุกอย่างหลังจากนั้นเพื่อนร่วมงานก็พากันมาเชื่อถือคำพูดฉันจึงย้ำเตือนให้เพื่อนๆทำบุญทำกุศลตั้งใจตั้งจิตให้สงบชีวิตจะได้ไม่วุ่นวายดังทุกวันนี้อาจเป็นผลจากใจอันสงบแน่วแน่วาจาสัตย์ที่ลั่นไว้จึงเป็นจริงแทบทุกเรื่องแปลกแต่ก็เป็นจริงดีอยู่เหมือนกันที่ฉันได้มีโอกาสได้ชักจูงเพื่อนๆให้สนใจสร้างกุศลกันบ้างแม้จะเป็นทางอ้อมที่คล้ายหมอดูเข้าไปทุกทีแต่ฉันก็ไม่คิดว่าการพูดจริงด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จะเป็นความผิดอะไรนิมิตมรณะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านผู้หญิงบุญหลงพหลพลพยุหะเสนาภริยาของท่านเชษฐบุรุษพลตรีพระยาพหลพลพยุหะเสนาอดีตนายกรัฐมนตรีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อหลายปีที่ผ่านมานั้นยังความสลดใจแก่ผู้ที่เคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านมีแต่คุณงามความดีอันเป็นเหตุให้ต้องระลึกถึงอยู่ไม่น้อยแต่จะมีใครสักกี่คนทราบบ้างว่าท่านผู้หญิงบุญหลงเคยถึงแก่กรรมมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องนี้ท่านผู้หญิงเคยเล่าให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านฟังว่าเมื่อประมาณ5ปีก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรมในครั้งนี้ท่านเกิดป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งที่บริเวณลำคอตรงใต้ลิ้นซึ่งทรมานมากทำให้ท่านกินอาหารไม่ได้นอนไม่หลับมาเป็นเวลาแรมปีร่างกายของท่านซูบผอมเป็นที่น่าวิตกแก่ลูกหลานและญาติมิตรเป็นอันมากเพราะโรคมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่มียาชนิดใดในปัจจุบันรักษาให้หายได้เลยท่านผู้หญิงบุญหลงรู้สึกตัวว่าเป็นมะเร็งที่ลำคอเมื่อท่านมีอายุได้68ปีโดยคุณหมอแนะนำเชื้อไปตรวจครั้นพบว่าเป็นมะเร็งแน่นอนแล้วก็แนะนำให้ท่านผ่าตัดหรือฉายรังสีซึ่งอาจจะทุเลาหรือหายจากโรคนี้ได้แต่ท่านผู้หญิงเป็นผู้นิยมการรักษาแบบโบราณมากกว่าปัจจุบันทั้งเคยได้ยินมาว่าการรักษาโรคมะเร็งโดยการผ่าตัดหรือฉายแสงจะเป็นเหตุให้เชื้อของมะเร็งลุกลามไปใหญ่โตท่านจึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอหากทว่าได้พยายามขวนขวายหายาไทยมารักษาเท่าที่จะทำได้ใครบอกว่ายาขนาดใดรักษามะเร็งได้ท่านก็จดตัวยามาต้มกินเอาเองส่วนยาเม็ดยาแผนปัจจุบันที่คุณหมอบอกว่าสามารถระงับการลุกลามของเชื้อมะเร็งได้ท่านก็ซื้อมาหากินเช่นกันแต่จุดมะเร็งที่ลำคอก็หาได้บรรเทาไม่ตรงกันข้ามกลับเติบโตแล้วก็มีน้ำหนองไหลซึมออกมาตลอดเวลาท่านต้องคอยบ้วนน้ำลายทิ้งอยู่เสมอการเป็นมะเร็งที่ลำคอเช่นนี้ทำให้ท่านได้รับความทรมานเป็นอันมากด้วยจะกลืนอาหารแต่ละคำก็แสนจะลำบากยากเข็ญนักทั้งจะต้องเลือกอาหารอ่อนๆประเภทข้าวต้มหรือโจ๊กเพื่อกินเท่านั้นในใจของท่านนั้นนึกอยู่ว่าตนเองต้องตายแน่ๆแต่จะตายเมื่อใดก็สุดแล้วแต่เวรกรรมครั้นอยู่มาวันหนึ่งโรคร้ายได้ทรมานท่านอย่างแสนสาหัสท่านผู้หญิงบุญหลงเล่าว่าท่านมีความเจ็บปวดที่บริเวณลำคอจนสุดจะทนแม้จะกลืนน้ำลายแต่ละครั้งก็เจ็บปวดแทบจะขาดใจจึงนึกว่าบัดนี้
ถึงการเวลาที่ท่านจะต้องละจากโลกนี้เป็นแน่แท้และได้รำลึกถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ท่านได้ประกอบสัมมาอาชีพตลอดมาเพราะนับแต่ท่านเจ้าคุณพหลพลพยุหะเสนาเชษฐบุรุษมีอำนาจบริหารประเทศชาติก็ไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่เบียดบังทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงแต่อย่างใดมีแต่เสียสละประกอบแต่กุศลกรรมเพื่อหวังให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขสถานเดียวจนกระทั่งท่านเจ้าคุณถึงแก่อสัญกรรมก็มีเงินติดบ้านเพียง140บาทเท่านั้นเมื่อคิดดังนี้จิตของท่านผู้หญิงบุญหลงก็เปี่ยมไปด้วยความปีติและต่อจากนั้นท่านก็มารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งได้เห็นร่างของตนนอนหลับสบายอยู่บนเตียงความรู้สึกขณะนั้นเหมือนกับตนไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ประการใดท่านจึงเดินออกจากบ้านคิดอยากจะไปหาท่านเจ้าคุณพหลผู้สามีที่ล่วงลับไปเป็นเวลา20ปีเศษแล้วท่านเดินเหินอย่างสะดวกสบายเนื้อตัวก็เบาไปหมดมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อตอนที่ยืนอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นเป็นที่โล่งแจ้งเบื้องหน้ามีคฤหาสน์หลังใหญ่ตั้งอยู่บนเนินสูงท่ามกลางแมกไม้ที่เขียวชอุ่มร่มรื่นเย็นตาท่านจึงเดินเข้าไปในคฤหาสน์หลังนั้นพอผู้คนในบ้านเห็นท่านเดินเข้าไปเท่านั้นก็พากันวิ่งกรูออกมาต้อนรับด้วยความยินดีหนึ่งในจำนวนนั้นคือท่านเจ้าคุณพหลพลพยุหะเสนาท่านเจ้าคุณเดินยิ้มแฉ่งออกมาหาท่านผู้หญิงบุญหลงพลางยกมือโอบไหล่ถามว่ามาแล้วหรือพลางก็จูงมือท่านผู้หญิงขึ้นไปบนคฤหาสน์หลังนั้นซึ่งเป็นเรือนทรงไทยแบบโบราณใหญ่โตมโหฬารมีหลังคาและเฉลียงติดต่อกันโดยติดต่อกันไปหลายหลังที่น่าแปลกที่สุดก็คือได้พบเพื่อนๆนายทหารของท่านเจ้าคุณพหลอยู่หลายคนทั้งที่บุคคลเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้นรวมทั้งคุณหลวงแพทย์ดุลยพิสิทธิ์นายแพทย์ทหารประจำตัวของท่านเจ้าคุณด้วยท่านผู้หญิงบุญหลงเล่าว่าสถานที่นั้นไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนจะคิดว่าเป็นเมืองผีก็ไม่เห็นมียมบาลานไม่เห็นขุมนรกที่คนทำชั่วทำบาปถูกนำมาลงโทษทันครั้นจะเข้าใจว่าเป็นแดนสวรรค์ก็ไม่เห็นมีวิมานและเทวดานางฟ้าแต่อย่างใดหากเท่าที่เห็นเป็นที่ผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือสถานที่นั้นไม่มีสัตว์เดรัจฉานอาศัยอยู่เลยแม้แต่นกกาบรรยากาศเงียบสงบร่มเย็นเหมือนอยู่ใจกลางดงใหญ่ที่ไม่มีเสียงอันใดรบกวนเมื่อท่านผู้หญิงเข้าไปในบ้านหลังใหญ่หลายคนที่เคยรู้จักครั้งยังมีชีวิตอยู่เข้าใจว่าท่านจะมาอยู่กับท่านเจ้าคุณพหลแต่ท่านผู้หญิงบอกแก่เขาเหล่านั้นว่ายังมาอยู่ด้วยไม่ได้ดอกเพราะยังเป็นห่วงลูกพาพรอยู่เพราะเธอไม่ค่อยสบายถ้าทิ้งออกมาก็จะลำบากทั้งดิฉันเองก็ยังมีโรคประจำตัวจึงต้องกลับไปดูแลลูกและรักษาตัวให้หายดีเสียก่อนท่านเจ้าคุณพหลได้ฟังเช่นนั้นจึงบอกท่านผู้หญิงว่าเมื่อยังห่วงลูกก็จงกลับไปเสียก่อนเถิดส่วนโรคที่เป็นนั้นยังไม่ถึงตายดอกค่อยรักษาก็จะหายเองจงรักษาสุขภาพให้ดีเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ท่านเจ้าคุณพูดแล้วก็เตือนให้ท่านผู้หญิงรีบกลับและพามาส่งถึงนอกเขตคฤหาสน์ซึ่งเป็นที่โล่งเตียนเช่นขามาพอกล่าวคำอำลาเสร็จทั้งท่านเจ้าคุณพหลทั้งคฤหาสน์ก็หายไปท่านผู้หญิงมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมานอนอยู่บนเตียงที่บ้านท่านเล่าว่าที่ท่านนอนหลับแล้ววิญญาณออกจากร่างไปพบท่านเจ้าคุณพหลนั้นจะเรียกว่าฝันไปหรือจะเป็นการตายไปแล้วฟื้นก็ตามทีแต่มีเรื่องที่แปลกอัศจรรย์อยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือคำบอกเล่าของเจ้าคุณพหลที่ว่าโรคที่เป็นอยู่นี้ยังไม่ถึงที่ตายค่อยรักษาจะหายเอง
ดูจะเป็นความจริงเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนเล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในที่อยู่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคต่างๆของผู้ที่เจ็บป่วยให้หายได้โดยเฉพาะในเทศกาลแสดงปรากฏการณ์มหัศจรรย์บันดาลให้องค์ท่านนุ่มนิ่มประดุจเนื้อหนังของมนุษย์ชาวบ้านจึงให้สมญานามแก่หลวงพ่ออีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อเนื้อนิ่มท่านผู้หญิงจึงเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อดังกล่าวและขอน้ำมนต์ของท่านมาใช้ทาแผลใต้ลิ้นและบริเวณลำคอด้านนอกทั้งจิบดื่มไปด้วยปรากฏว่าแผลที่บวมเป็นก้อนใต้ลิ้นได้แตกทะลักออกมานอกลำคอเป็นก้อนแข็งสีเขียวคล้ายหัวฝีมีลักษณะเป็นหนองข้นเหนียวเหนอะหนะประดุจกาวฉะนั้นและหลังจากนั้นไม่กี่วันแผลก็แห้งสนิทไม่มีรอยแผลเป็นแม้แต่น้อยท่านผู้หญิงก็หายวันหายคืนจากนั้นเป็นต้นมาและเมื่อล่วงถึงบัดนี้ท่านผู้หญิงบุญหลงพลพยุหะเสนาท่านคงจะไปอยู่กับท่านเจ้าคุณพระหนพลพยุหะเสนาผู้เป็นสามีตามที่ท่านปรารถนามาช้านานแล้วขอเดชะกุศลผลบุญที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงส่งผลให้ท่านทั้งสองเปี่ยมแต่ความสุขยั่งยืนยาวนานชั่วกาลนานเทอญหงสารามันตอนที่7เวลาผ่านไปมะสอดจากไปรบได้สามเดือนกว่าที่ตลาดเมืองหงสาวดีใกล้ลานพระมหาเจดีย์มุเตาขบวนม้าต่างล่อต่างของพ่อค้าฉานและจีนห่อเดินเป็นขบวนยาวผ่านประตูผู้กามเข้ามาบางพวกแวะหงสาวดีเพื่อซื้อหมากปลาแห้งผ้าและสินค้าอื่นๆก่อนเดินทางผ่านเมาะลำเลิงไปแม่สอดระแหงเถินลำพูนต่อไปถึงเชียงใหม่พอกลับจากล้านนาก็มีไม้หอมและสินค้าอื่นๆกลับมาขายด้วยบรรดาพ่อค้าพม่ารามันในหงสาวดีต่างพากันเลือกสินค้าที่ตนหมายตาต่อรองราคาแลกเปลี่ยนกันวุ่นวายการมาของขบวนม้าต่างจากแดนไกลทำให้ตลาดหงสาวดีมีชีวิตชีวาขึ้นไม่ต่างจากตลาดริมน้ำตอนเรือสินค้าต่างชาติชักใบเข้ามาทอดสมอในท้องตลาดเมืองหงสาวดีมีสินค้าหลากหลายชนิดจากเรือที่ขึ้นมาจากปากอ่าวเรือบางลำมาจากเมืองท่าแถวมริดทวายตะนาวสีสิเรียมและก็ที่อื่นๆพวกแขกมุสลิมอินเดียแขกเปอร์เซียนำสินค้าจากปากแม่น้ำคงคาเมืองตามฝั่งอ่าวเบงกอลและก็ตะวันออกกลางเข้ามาโดยมักมีผ้านานาชนิดติดมาขายทุกปีตลาดหงสาวดีที่เหมยเจิงและมุกอขายของอยู่จึงมีสินค้าให้ผู้คนมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากบรรยากาศในตลาดจึงคึกคักไม่เงียบเหงาเหมยเจิงไม่สบายใจนักที่ดูท่าทีมุกอจะให้ความสนิทสนมกับจนายและอาจคลายความรักที่เคยมีต่อมาสอดพี่ชายของเธอได้เธอไม่ค่อยชอบใจและคิดว่าถ้าหากมาสอดได้รับรู้เรื่องของมุกอก็คงผิดหวังและก็เสียใจเพราะเขาเป็นคนจริงจังเรื่องความรักเมื่อเจิงตัดสินใจถามมุกอในเรื่องนี้หลังจากอดทนเฝ้าดูมานานพอสมควรมุกอข้าถามเจ้าตรงๆนะว่าเจ้ายังมีพี่มาสอดอยู่ในใจเหมือนเดิมหรือไม่เมื่อเจิงถามเสียงเรียบขณะจ้องหน้ามุกอเขม็งอะไรนะมุกอไม่นึกว่าจะถูกถามด้วยคำถามนี้ข้ายังเหมือนเดิมเจ้าถามทำไมหรือก็ข้าเห็นเจ้าสนิทกับจนายเหลือเกินเมื่อวันก่อนก็ไปไหว้พระมุเตากับเขาไม่ใช่หรือมันเกินความเป็นเพื่อนธรรมดาแล้วนะข้าไปจริงแต่ก็ไปกันหลายคนวันนั้น
จ้าไม่สบายไม่อย่างนั้นจะได้ไปด้วยกันและเห็นว่าข้าไม่มีอะไรข้าเห็นเขาเป็นคนดีมีน้ำใจทำไมจะตัดรอนผักใสไปเล่าคบกันไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนี่มุกกอเม้มริมฝีปากมีสีหน้าเคร่งขรึมเขาเป็นทหารวังวันหนึ่งอาจช่วยพวกเราได้ขอเจ้าอย่าคิดมากเลยสาวน้อยไม่ชอบใจนักรู้สึกเหมือนว่าตนกำลังถูกจ้องจับผิดและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นชีวิตของเธอเธอจะรักใครชอบใครไม่ต้องการให้ใครมาสั่งหรือว่าให้ใครมาคอยกำกับอย่าหาว่าข้าไม่ไว้ใจเจ้าเลยเมื่อเจิงน้ำเสียงอ่อนลงพลางจับแขนมุกกอเมื่อเพื่อนรักมีสีหน้าไม่สบายใจความสนิทสนมเป็นที่มาของความรักข้าเชื่อว่าจะนายพยายามจะเอาชนะหัวใจเจ้าหากมันทำความดีกับเจ้าหัวใจของเจ้าหรือจะทานความเพียรของเขาได้ข้าเป็นห่วงความรู้สึกที่เจ้ามีต่อพี่ข้าเมื่อเจิงพยายามพูดช้าๆทำสีหน้าให้ดูไม่จริงจังอะไรเพื่อไม่ให้มุกกอรู้สึกว่าเธอกำลังถูกต่อว่าอีกอย่างนะข้ากลัวว่าเขาจะหลอกเจ้าเจ้าก็รู้ว่าพวกทหารมอนนั้นเจ้าชู้เหลี่ยมมากพบสาวที่ไหนก็มักจะตีสนิทป้อนคำหวานเอาใจข้ายังเหมือนเดิมเจ้าอย่าห่วงข้าเลยมุกกอตัดบทเธอไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มากนักทั้งที่ในใจก็ชักจะหวั่นไหวเหมือนกันเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าความรักที่มีต่อมาสอดยังเหมือนเดิมหรือไม่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาในใจของเธอกลับมีแต่ภาพจนายผู้งามสง่าในชุดทหารวังหามีภาพมาสอดพลทหารธรรมดาไม่เธอพยายามลบภาพจนายออกไปรู้ดีว่าเป็นเรื่องน่าตำหนิดุจหญิงใจง่ายไม่ซื่อตรงต่อความรักเธอคิดว่าเมื่อผ่านไประยะหนึ่งภาพจนายคงจะรางเลือนหายไปเองและวันนั้นเธอจะมองหน้าเมยเจิงได้อย่างสนิทใจเมยเจิงเจ้ายังเก็บแผ่นหนังนั้นไว้อยู่หรือเปล่ามุกกอถือโอกาสเปลี่ยนเรื่องทั้งที่เธอไม่ได้สนใจแผ่นหนังวัวเก่าค่ำคร่านั้นเลยข้าให้แม่เอาไปให้ลุงมงตะยะดูแล้วเมื่อหลายวันก่อนแกบอกว่าคงไม่ใช่ของขลังอะไรกำลังพยายามดูอยู่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ข้าเลยให้แกไว้เลยไม่อยากจะสนใจให้รกสมองถือว่าทำบุญให้ลุงคนนั้นก็แล้วกันข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละคิดไปก็เสียเวลาเปล่าๆมุกกอหัวเราะเอาใจเมยเจิงแดดร่มลมตกเมยเจิงกับมุกกอก็เก็บข้าวของใส่เกวียนที่มาลอกมารับแล้วก็ขับเกวียนกลับบ้านตามกันไปกับเกวียนของเพื่อนในหมู่บ้านขณะออกประตูพบตมจารย์กำลังร้องถามคนขายผักที่จอดเกวียนอยู่ข้างๆเมื่อบ่ายนี้ข้าเห็นม้าเร็ว 4-5 คนจากกองทัพกลับมาคงจะมีข่าวศึกบ้างละสิจริงหรือไม่รู้เป็นยังไงบ้างหลานข้าก็ไปด้วยคนขายผักมีท่าทางตื่นเต้นเพราะหลังจากกองทัพเคลื่อนพลออกไปอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวอีกเลยลุงตมจารย์ไม่มีใครถามพวกเขาหรือว่าการศึกเป็นยังไงบ้างเมื่อเจิงให้มาลอกหยุดเกวียนแล้วหันไปถามทุกวันนี้ทุกคนในบ้านล้วนร้อนใจไม่รู้ว่าพี่ชายของเธอจะเป็นตายร้ายดียังไงนอกจากนี้ยังมีเด็กหนุ่มในหมู่บ้านอีกหลายคนที่เธอรู้จักดีและก็อดเป็นห่วงไม่ได้ไม่มีใครกล้าถามท่าทางพวกเขาร้อนรนมากมุ่งหน้าเข้าวังอย่างเดียวข้าสังหรณ์ใจว่าไม่น่าจะเป็นข่าวดีม้าเร็วที่กลับมาแจ้งข่าวไม่เคยมีท่าทางแบบนี้ตมจารย์พูดเสียงเบามีสีหน้าวิตกขณะเหลียวมองทหารยามที่เดินถือหอกตรงประตูด้วยกลัวจะได้ยินข้าชักเป็นห่วงลูกข้าแล้วสิลุงรู้สึกไม่ต่างจากข้าหรอกเมื่อเจิงเสริมตะเขิงลูกชายคนโตของตมจารย์ต้องไปรบร่วมกับหนุ่มมอนหลายคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน
มุกกอได้ยินแล้วก็ใจหายด้วยเป็นห่วงมะสอดขนาดไปรบชนะข้าศึกกลับมายังมีทหารตายไปมากมายในแต่ละครั้งถ้าหากเกิดการพ่ายแพ้เล่าจะสูญเสียขนาดไหนเธอไม่อยากจะคิดเลยได้แต่ภาวนาให้เขาแคล้วคลาดกลับมาอดปลอบใจตัวเองไม่ได้ด้วยขนาดของกองทัพอันทรงพลานุภาพที่ยกไปเรื่องพ่ายแพ้ดูไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเมื่อไหร่ทัพจะกลับมาล่ะลุงเมื่อเจิงถามก็คงอีกเดือน2เดือนหรือไม่ก็นานกว่านั้นเอาแน่ไม่ได้ตำอาจารย์บอกเมื่อเจิงมีท่าทีเบาใจที่ทัพอาจจะกลับมาเร็วกว่าที่เคยแต่สีหน้ายังไม่หายกังวลถ้ากองทัพกลับมาเร็วแต่ไม่มีร่างของมะสอดกลับมาให้เห็นมันจะมีความหมายอย่างไรเธอไม่สนใจผลแพ้ชนะขออย่างเดียวให้ได้พบหน้าพี่ชายคิดแล้วน้ำตาก็คลอเบ้านับจากวันที่เขาจากไปกองทัพเธอกับทุกคนที่บ้านทุกคนไม่เคยนอนหลับอย่างมีความสุขเลยอย่าห่วงไปเลยพี่เมยเจิงลืมไปแล้วหรือว่าลุงมองตะโยทำนายไว้ว่าอย่างไรเราอย่าเพิ่งไปกังวลมากเกินไปมะลอกที่บังคับเกวียนอยู่ปลอบใจเขาว่านะถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเจ้าพูดง่ายแต่มันทำใจยากไม่ว่าอย่างไรข้าก็อดห่วงไม่ได้ตราบใดที่กองทัพยังไม่กลับมาใจเย็นเถิดข้าเชื่อมั่นว่าพี่มสอดจะต้องปลอดภัยกลับมามุกกอที่นั่งเงียบฟังอยู่ปลอบเพื่อนสาวทั้งที่ตนเองก็ไม่สบายใจเช่นกันยามสนธยาวัวควายได้เวลาเข้าคอกเสียงนกการร้องเจ้ยแจ้วอยู่เหนือหัวขณะบินกลับรังหมู่เกวียนและขบวนวัวต่างม้าต่างของพ่อค้าที่อยู่นอกเมืองเคลื่อนผ่านประตูเป็นแถวยาวออกสู่ท้องทุ่งนอกกำแพงแสงสุดท้ายของตะวันเริ่มลาลับและก็ส่องประกายสีทองต้องขบวนเกวียนและหมู่เจดีย์สีขาวบนเนินดูคล้ายภาพวาดที่จิตรกรลงสีสวยงามลมพัดโชยมาจากแม่น้ำไล่ความร้อนจากแดดที่แผดเผาเมื่อตอนกลางวันแต่ไม่สามารถไล่ความร้อนในจิตใจของชาวมอญกลุ่มนี้ได้การได้ข่าวกองทัพหลังจากเงียบหายไปนานหลายเดือนทำให้ทุกคนในเกวียนที่มีญาติพี่น้องอยู่ในกองทัพรู้สึกตื่นเต้นในความตื่นเต้นกลับไม่ใช่ความดีใจแต่เป็นความกังวลมากกว่าเมื่อเจิงบุกกอพวกเจ้าได้ข่าวเรื่องกองทัพอีกบ้างไหมมยสรที่ขายของอยู่ข้างๆหันมาถามสองสาวยามปลอดคนหลังจากมีข่าวว่ามีม้าเร็วกลับมาเมื่อ3วันก่อนข้าไม่รู้เลยถ้านารู้ช่วยกระซิบข้าบ้างนะบุกกอบอกมีคนบอกว่าม้าเร็วคล้ายร้อนลนชอบกลเมื่อเจิงเสริมในขณะที่นางอินุที่นั่งอยู่ด้วยตั้งใจฟังเขาปิดกันเป็นความลับแต่ไม่มิดหรอกมีข่าวลือว่าทัพที่ไปตีอโยธยาเมื่อหลายก่อนพ่ายแพ้มีทหารฝ่ายเราตายจำนวนมากมยสรพูดเสียงแผ่วเบาใบหน้าค่อนข้างวิตกเพราะมีลูกกับหลานอยู่ในกองทัพด้วยพูดเสร็จก็รีบสำทับเจ้าอย่าได้เที่ยวพูดไปนะพอได้ฟังเมยเจิงและมุกกอจึงรู้ว่ามยสรลองถามดูอย่างนั้นเองเพื่อจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าพวกเธอไม่รู้อะไรเลยแพ้หรือไม่น่านะมยสรนางอินุแทรกขึ้นกองทัพหงสานั้นใหญ่มากอโยธยาเพิ่งฟื้นตัวทั้งอาวุธและกำลังพลก็ด้อยกว่ามากจะชนะได้ยังไงเจ้าไปเอาข่าวนี้มาจากไหนในใจนางเริ่มคลอนแคลนดวงตาฉายแวววิตกออกมาอย่างเห็นได้ชัดแต่คนเล่ามันมีพวกอยู่ในวังเชียวนะพี่อินุเสียงแย้งกลับมาพร้อมพูดต่อว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันยังเป็นแค่ข่าวลือข้าเองก็ฟังยังไม่เชื่อก็คงต้องฟังหูไว้หู
จ้ามีเพื่อนเป็นนายทหารอยู่กับท่านงะทวยยูไม่ใช่หรือถ้าเขามาเจ้าลองถามดูสิถ้าเป็นความลับยากนักที่เขาจะบอกมุกกอไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้มันมีวิธีเจ้าอย่าถามตรงๆสิมันไม่แน่หรอกมายาสอนแนะแล้วก็หันไปพูดกับเหมยเจิงเฮ้อแค่รู้กล่าวแค่นี้แม่เจ้ากับข้าก็เป็นทุกข์เสียแล้วเหมยเจิงหันไปดูเห็นกำลังซับน้ำตาแม่อย่าร้องไห้เลยพี่มาสอดอาจไม่เป็นอะไรไปก็ได้แม่ร้องอย่างนี้อาจจะทำให้เขาโชคร้ายเหมยเจิงปลอบแต่ข่าวกองทัพพ่ายแพ้มีทหารตายมากก็ทำให้หัวใจแม่ทุกคนในหมู่บ้านแทบแตกสลายโอกาสรอดกับโอกาสตายนั้นมีพอๆกันกองทหารมอนมักถูกใช้ให้รบในแนวหน้าเสมอจึงมีบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากกว่าทุกครั้งเมื่อเจิงได้แต่ปลอบใจตนเองว่าพี่ชายจะไม่เป็นอะไรเธอยกมือไหว้ไปทางพระมหาเจดีย์มุเตาที่เปล่งสีทองประกายวับเด่นเห็นแต่ไกลนางอินุยกมือไหว้พระมุเตาตามเมื่อเจิงทำให้มุกอและยมสรทำตามเพราะต่างก็หวังในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยป้องญาติมิตรที่ตนรักขออย่าให้พี่พระสอดเป็นอันตรายใดๆเลยมุกอพึมพำพวกพม่าที่ขายของไม่ห่างกันหันมาดูอย่างแปลกใจแล้วก็หันไปขายของต่ออย่างไม่สนใจนางอินุเดินไปซื้อของได้ครู่เดียวมยสรก็บอกให้เมยเจิงหันไปดูที่หัวถนนดูสิใครมามยสรพยักหน้าพยักพเยิดไปทางนายทหารมอนสองนายที่ขี่ม้าตรงมายังเพิงขายของจะนายกับมะรามเมยเจิงและมุกออุทานออกพร้อมๆกันข้าอยากจะพบเขาอยู่พอดีเขาอยู่ในวังเขาน่าจะรู้ดีกว่าคนอื่นเมยเจิงบอกมุกอหน้าตาตื่นเต้นวันนี้เมยเจิงกลับมีท่าทางยินดีที่จะได้พบกับจนายในขณะที่วันอื่นๆเธอดูจะไม่ชอบใจนักที่เขามาสนิทสนมพูดคุยกับคนรักของพี่ชายมุกอหันไปมองสองทหารหนุ่มใบหน้าที่ปะตนาคาแดงระเรื่อขึ้นดีใจที่ได้พบเขาอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันหลายวันแม่นางทั้งสองวันนี้ขายดีไหมจะนายก้าวลงมาจากหลังม้าและจูงม้ามาหยุดที่ที่ท่าเพิงพร้อมยิ้มที่มุมปากก็ขายได้เรื่อยๆมุกกอยิ้มตอบท่านไปไหนมาเหงื่อโชกเชียวเมื่อจึงใช้จอกดินเล็กๆตักน้ำในโอ่งดินข้างตัวยื่นให้ไปลาดตระเวนนอกเมืองช่วงนี้ยุ่งหน่อยทหารหนุ่มตอบพลางปาดเหงื่อที่ใบหน้ารับน้ำไปดื่มอย่างกระหายแล้วก็ส่งจอกคืนขอบใจแม่นางมากเมื่อเจิงร้องทักมะรามพร้อมตักน้ำให้ดื่มเธอกับเขาสนิทสนมกันมากขึ้นจนไม่ใช่คนแปลกหน้าเหมือนเดิมชายหนุ่มทั้งสองนั่งลงบนแคร่ไม้ใกล้เพิงพูดคุยกับสองหญิงสาวอย่างสนิทสนมพอได้จังหวะมุกกอจึงเอ่ยกับจนายว่ามีข่าวลือไม่ดีในเมืองเกี่ยวกับกองทัพท่านทราบหรือไม่จนายและมารามหน้าตื่นต่างมองซ้ายขวาราวกับกลัวว่าคนจะได้ยินแล้วจนายก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้าอย่าพูดไปนะเรื่องนี้อาจจะไม่เป็นผลดีต่อเจ้าแสดงว่าข่าวลือเป็นความจริงใช่ไหมข้าเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ได้แต่ฟังเขาว่ามาเท่านั้นข่าวนี้คงออกมาจากในวังหรือไม่ก็ญาติพวกม้าเร็วมีอะไรเป็นความลับหรือญาติพี่น้องของเราออกรบด้วยยายต้องปิดบังด้วยเมื่อเจิงตัดพ้อเมื่อจะนายพยายามเลี่ยงไม่ตอบคำถามไม่ถึงกับเป็นความลับอะไรหรอกข้าทราบเล่าๆว่ากองทัพของเราถอยกลับมาแล้วคาดว่าจะมาถึงในหนึ่งเดือนข้างหน้าคงก่อนสงกรานต์ไม่นานจะนายพูดตะกุกตะกักทัพเพิ่งไปไม่กี่เดือนเองทำไมถึงรีบถอยมีอะไรหรืออย่าบอกนะว่าทัพหงสาแพ้อีกเมื่อเจิงถาม
มัจยสอนที่นั่งขายผักอยู่ในเพิงใกล้ๆหูผึ่งพยายามเอียงตัวเข้ามาฟังข่าวออกมาทำนองนั้นเราพ่ายแพ้เสียงตอบเบาๆแต่เจ้าอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะข่าวลือมีทุกครั้งที่ทัพออกไปรบพวกเราเองก็ไม่มีใครทราบจากปากม้าเร็วโดยตรงเจ้าอย่าเพิ่งบอกใครนะอีกไม่นานคงกระจ่างปิดไม่มิดหรอกมรามเสริมขณะนั้นมีทหารพม่ากลุ่มหนึ่งจับชาย 3-4 คนใส่ขื่อคอและแขนผูกเชือกโยงกับม้าที่กำลังเหยาะย่างผ่านตลาดมุ่งหน้าไปทางประตูพระราชวังนั่นตาแก่ที่มาขายของให้เรานี่มุกกออุทานมองไปที่ชายชราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ถูกจับใครหรือพวกเจ้ารู้จักคนพวกนั้นด้วยหรือจะนายหันมามองมุกกออย่างแปลกใจไม่มีอะไรหรอกมีคนหนึ่งจำได้ว่าเคยมาที่ร้านเขาคือใครไม่มีใครรู้จักหรอกคงเป็นคนต่างถิ่นจากที่อื่นมาอาศัยไม่ห่างจากหมู่บ้านนักเมื่อเจิงบอกตามตรงเพราะทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรู้จักชื่อเขาไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะเขามักแยกตัวออกไปไม่สูงสิงกับใครท่านรู้ไหมว่าพวกเขาทำไมถูกจับและเขาถูกจับเรื่องอะไรมุกกอถามยังไม่รู้เหมือนกันเพราะมีคนถูกจับเกือบจะทุกวันจากหลายสาเหตุมีทั้งพวกกบฏฉานพวกเฉลยล้านนาล้านช้างที่แข็งข้อแต่อีกไม่นานก็คงรู้เพราะพวกที่คุมมาเป็นพวกพม่าในเขตวังเดียวกับข้าคนขี่ม้านำหน้านั่นเป็นนายทหารคนสนิทของเจ้านายข้าเองจะนายบอกกับสาวทั้งสองตามองไปยังกลุ่มนักโทษหากท่านรู้ข่าวกองทัพมากกว่านี้อย่าลืมบอกข้าด้วยนะเมื่อเจิงกลับมาคุยเรื่องกองทัพใจเธอมีแต่ความห่วงใยพี่ชายอย่าห่วงเลยแม่นางเมื่อเจิงถ้าข้ารู้จะรีบบอกเจ้าจะนายรู้มาว่าพี่ชายเมื่อเจิงที่ชอบพอกับมุกอไปรบในครั้งนี้ด้วยต่อหน้าเมื่อเจิงและมุกอเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจออกมาทั้งที่ในใจคิดตรงกันข้ามความรู้สึกที่ไม่อยากจะให้เจ้านั่นรอดกลับมาวูบขึ้นมาในหัวใจเขาสลัดความคิดไม่ดีนั้นออกไปเมื่อได้ยินเสียงมุกอพูดว่าขอบใจท่านมากข้าและเหมยเจิงจะดีใจมากถ้าได้รับข่าวหลังจากพูดคุยกับสองสาวได้ครู่หนึ่งทั้งคู่ก็ลากลับไปจะนายสบตาดวงตาหวานคู่นั้นอย่างมีความสุขแล้วก็ยิ้มให้ก่อนจะดึงบังเหียนม้าให้เดินออกไปที่ถนนใหญ่สองสาวเมื่อมองตามชายหนุ่มทั้งสองที่ขี่ม้าสวนผู้คนในถนนห่างออกไปมุกกอทอดสายตามองผู้คนและขบวนเสลี่ยงที่ผ่านหน้าตลาดบางคนกำลังขี่ม้าออกไปทางประตูเมืองใจของเธอล่องลอยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งจนเกือบไม่ได้ยินเสียงขับทะแยมอนของเด็กเล็กที่แม่พามาร้องเพื่อขอเศษเงินมินเทิงฉะตระกองเทิงเตินกระมายเพลงรามันเจ้าเจ้าออกมาจากริมฝีปากน้อยเนื้อหาล้อหญิงแก่ได้ผัวหนุ่มที่มุกกอเองก็เคยร้องเล่นกับเพื่อนๆในยามเยาว์วัยเธออดยิ้มไม่ได้ก่อนจะหยิบเบี้ยส่งให้เด็กและหวังผลบุญที่จะช่วยให้ได้พบแต่สิ่งดีๆโปรดติดตามหงสารามันตอนที่8ในคลิปต่อไป